ปรากฏมีคลื่นน้ำเป็นเกลียวโผล่ขึ้นมานะคะเหนือน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรยาวประมาณ100เมตรลักษณะเป็นสีเงินสีทองระยิบระยับดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำนะคะนานกว่า5นาทีระหว่างนั้นนายวิศักดิ์แก้วสิริพนักงานบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดหนึ่งในนักท่องเที่ยวได้หยิบกล้องวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ระยะห่างประมาณ200เมตรรวมถึงนักท่องเที่ยวคนอื่นๆในเรือได้หยิบกล้องถ่ายรูปและโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพพร้อมพนมมือไหว้นายวิศักดิ์กล่าวว่าก่อนที่จะล่องเรือออกไปตนได้จุดธูป9ดอกนะคะเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องบึงหนองหานโดยจุดที่เห็นนะคะพญานาคนั้นอยู่บริเวณเดียวกับที่นายคำรณหวังวังศรีพิธีกรช่อง3เคยมาบันทึกรายการแล้วก็พบเห็นเหตุการณ์คล้ายกันนี้นะคะเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาสำหรับ